รดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานเทศกาลกินเจเทิดไทยองค์ราชัน67พรรษาณวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีซึ่งมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์จัดขึ้นจนถึงวันที่8ตุลาคม2562เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้บำเพ็ญภาวนาและลดการบริโภคเนื้อสัตว์อันเป็นการลดการเบียดเบียนชีวิตของสรรพสัตว์เทศกาลกินเจหรือเทศกาลถือศีลกินผักนั้นกำหนดเอาวันตามจันทรคติเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนของทุกปีปีนี้ตรงกับวันที่29กันยายนถึงวันที่7ตุลาคม2562คำว่าเจทางพุทธศาสนาดีกายมหายานมีความหมายว่าอุโบสถเดิมคือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันซึ่งเหมือนกับชาวพุทธในประเทศไทยที่รักษาอุโบสถศีลหรือรักษาศีล8ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแต่สำหรับพุทธนิกายมหายานนั้นการรักษาอุโบสถศีลรวมถึงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยจึงนิยมนำไปรวมกับการกินเจและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาและใจโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์เป็นประธานถ่ายชีวิตกระบือจำนวน70ตัวถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถซึ่งจะนำไปมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป